ฝนตดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนฝันดีมิตรรักพิมพ์ใจวันนี้อยู่ไหนคะวันนี้เราอยู่กันที่หัวหินแล้วก็ตอนนี้เช็คอินแล้วโรงแรมที่เราพักวันนี้ก็คือแพนปะวิลล่าเซวิลเดี๋ยวฝนตกมาแล้วฝนตกทำตอนไหนไม่ทำมาทำตอนฝนตกโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมวิลล่าเซวิลนะครับซึ่งมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมกับพิมพ์ก็มาสำรวจโรงแรมให้มันทั่วๆก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโรงแรมนี้อยู่ที่ซอยหัวหิน88นะครับหน้าซอยเนี่ยก็จะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกับพาวเวอร์บาร์อยู่นะครับขับมาจากกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ขวามือนะครับเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับเซิร์ช Google Map หาเจอแน่นอนนะฮะแล้วก็เข้ามาในโรงแรมเนี่ยโรงแรมไม่ได้ใหญ่มากสว่างเหมือนไหมโรงแรมเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีแค่8ห้องเองนะครับก็คือไอ้หลังๆเนี่ยหลังใหญ่ๆข้างหลังผมเนี่ยมีอยู่4หลังด้วยกันนะครับแต่ละหลังมี2ห้องนะครับก็คือซ้ายและขวาเชื่อมต่อเข้าหาถึงกันนะครับถ้ามาเป็นแฟมิลี่เนี่ยมันจะดีมากนะครับเพราะว่าห้องนึงนอนได้2คนใช่ไหม2ห้อง4คนแฟมิลี่นึงก็ผมว่าอยู่สบายๆแล้วก็มีทางเชื่อมตรงกลางที่สามารถที่จะวางของได้นั่งพักได้อะไรเงี้ยวางรองเท้าวางกระป๋องกระเป๋านะครับแล้วก็เตรียมออกจากห้องนะครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางเล็กๆที่แบบก็สะดวกดีนะครับแล้วบ้านทุกหลังนะครับก็จะเฟซเข้าหาสระว่ายน้ำนะครับหลังนี้ก็เฟซเข้าหาหลังที่ผมอยู่ตรงนู้นนะครับก็เฟซเข้าหาสระว่ายน้ำเช่นกันนะครับอีก2หลังเช่นกันนะครับแล้วก็มีมินิบาร์อยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้เป็นเตียงชายหาดเขาเรียกเตียงชายหาดป่ะมีอ่างจากุซี่ตรงนี้นะครับมีเป็นแบบนวดตัวนะครับตรงนั้นนะครับแล้วถ้าผมเดาไม่ผิดนะตอนนี้ผมจะเป็นแขกห้องเดียวไม่ใช่ห้องเดียวผมมาพัก3ห้องแต่เป็นแขกชุดเดียวที่พักอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆที่นี่แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงตรงนู้นเป็นทางเข้าล็อบบี้นะครับเชื่อมต่อจากถนนใหญ่ด้านหน้านะครับแล้วนี่ก็เป็นบ้านของเราฮะนี่อันนี้ใหญ่นะฮะใหญ่โตเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะอันนั้นบ้านที่ผมพักอยู่วันนี้ฟ้าสวยเลยทีเดียวนะครับโอ้ฟ้าสวยมากวันนี้ฟ้าสวยจริงว่ะแล้วก็อีก2หลังตรงนู้นวันนี้เป็นวันที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายเรา2คนนะครับซึ่งผมมาอยากถ่ายรูปคู่กับพิมพ์มานานมากๆแล้วนะครับซึ่งเวลาถ่ายรูปถ่ายเองได้ไหมก็ถ่ายได้นะแต่ว่าความลำบากของการตั้งกล้องเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับการถ่ายคู่นะวันนี้เราคงถ่ายรูปกันแบบมันๆเลยนะครับโอเคเรามาเดินกันต่อนะฮะข้างๆบ้านผมครับก็จะเป็นส่วนของสวนนะฮะเป็นสวนเล็กๆมีแบบที่นั่งประมาณสัก10กว่าที่นะฮะตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะจัดเบรคฟาสต์ตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นดินเนอร์ตอนเย็นตรงนี้ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะหรือว่าเราจะไปบอกพนักงานว่าให้จัดอาหารที่ห้องเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันแล้วนะฮะห้องเราเนี่ยน่าจะรกพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในห้องที่ยังไม่มีแขกพักแล้วกันนะฮะแฟบปรากฏมีคนมานอนแล้วในห้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับใหญ่พอสมควรนะครับตรงนี้เป็นเตียงแล้วก็มีโซฟาเล็กๆนะครับสามารถมองออกไปนอกหน้าต่างได้นะครับนอกหน้าต่างก็จะเห็นสระว่ายน้ำนะฮะพิมพ์ใจเสร็จแล้วนะฮะเข้ามาได้ everyone นะฮะก็นี่ห้องเราเตียงเนี่ยเตรียมตัวสำหรับการถ่ายรูปวันนี้เราจะบอกว่าเตียงอ่ะนอนหลับสบายมากเตียงนุ่มมากรกไปแล้วนะครับเมื่อคืนนั่งทำงานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ของกระจัดกระจายอยู่ตรงนู้นนะห้องน้ำเนี่ยมีอ่างล้างมือ2อันด้วยกันนะครับเป็นคู่หูดูโอครับตัวนั้นเป็นส่วนของการถ่ายหนักของเรานะฮะที่พีคที่สุดก็คือบาร์ทับจนเราต้องแบบแวะซื้ออันนี้มานะครับก็คือเป็นโฟมบาร์นะครับเราอยากจะตีฟองเพราะว่าเห็นอ่างแล้วแบบมันต้องโดนอ่ะใช่ใครอยากกินไอติมพี่รังสรรค์บ้างไอติมคือโรงแรมที่นี่เขาไม่มีห้องอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะสามารถสั่งอาหารจากมุมต่างๆในร้านดังๆได้ในหัวหินก็คือแบบเนี่ยเปิดเข้ามาเลยดูในเนี้ยมันก็จะมีร้านดังอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ไฟก๋วยเตี๋ยวปลาในหอยก๋วยเตี๋ยวหมูในเบียร์ก๋วยเตี๋ยวไก่
ตุ๋นบ่อนไก่ซึ่งอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นบ่อนไก่อ่ะเมื่อวานเราลองสั่งกันมาแล้วนะกินด้วยกันนะแบบอร่อยมากก็คือมันเวิร์กมากตรงเนี้ยพิมชอบคืออาหารโรงแรมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อร่อยมากถูกใจแต่ว่าอาหารที่มันอร่อยอยู่แล้วร้านอาหารโลโก้ดังๆตามในเมืองเนี่ยเราอยากกินอ่ะแต่บางทีมันต้องไปเข้าคิวหรือว่าเราก็ไม่รู้แหล่งแต่อันเนี้ยเขามารวมไว้ให้เราเลยว่าเออร้านนี้มันดังต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงร้านป้าเจืออันเนี้ยพิมรู้มาว่าดังก็ยังไม่เคยกินเห็นมาหัวหินตั้งหลายรอบแล้วก็ลอดช่องสิงคโปร์ลุงดำขนมโคตะโก้เสวยแล้วก็มีโคโคนัทเค้กของร้านข้างวังสั่งเสร็จแล้วโรงแรมเขาก็จัดจานมาให้เราก็เสิร์ฟที่ห้องหรือไม่ก็กินที่สวนได้อันนี้คือชอบมากคือแบบสปอยลูกค้าสุดๆแต่ว่ามันจะมีค่าส่งนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการที่เราต้องขับรถออกไปเสียค่าน้ำมันแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยอยู่รอที่โรงแรมดีกว่ามันไม่มีซีที่นั่งเพราะว่าคิวก็อาจจะเยอะอร่อยทุกร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอร่อยมากวันถึงก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะลองสั่งอีกแล้วก็จะแบบว่าไม่ออกไปไหนใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมเนี่ยวันนี้เรามีถ่ายรูปกับช่างภาพชื่อดังอยู่เออเราอยากถ่ายรูปคู่แล้วก็เลยอัญเชิญเขามาถ่ายให้เราสองคนดังมากในหัวหินช่างภาพชื่อดังฐานะร่ำรวยอันนี้ก็อยู่ที่ข้างหน้าของโรงแรมเซวิลวิลล่าเซวิลชื่อจำไม่ได้ทีเลยที่สำคัญด้านหลังตรงนู้นนะครับไม่ต้องโกรธตายครับเซเว่นครับรอตะกล้องอยู่หลงไปอีกโรงแรมข้างๆคือโรงแรมข้างๆเป็นโรงแรมเซวิลซึ่งเจ้าของเดียวกันนะครับเมื่อวานเราก็เลี้ยวผิดเลี้ยวเมื่อวานเราก็เลี้ยวผิดไปนะฮะแล้วเมื่อกี้น้องโทรมาบอกว่าอยู่หน้าห้องแล้วติด do not disturb ใช่ไหมพิมบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าพิมยืนอยู่หน้าห้องดูดีๆแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็ถ้ามันผิดก็อยู่ข้างๆกันเองก็คือเจ้าของเดียวกันใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วช่างภาพของเราครับอย่าป้ายยาพี่อย่าป้ายยาอย่าป้ายยาขอไปเทียบก่อนตัวจี๊ดเด็กๆไปเลยอ่ะตัวนี้มาฮะโซนี่เขาดีอยู่แล้วเรากำลังถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ซีแรกเนี่ยน่าจะเป็นในห้องพักเราก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่ารูปนี้ต้องไม่ขอมองกล้องเหมือนว่าเราขอมองหน้ากันเหมือนว่าทางเขาเนี่ยไม่ต้องเกรงนะพี่แต่ต้องเกรงมากเลยดีเปลี่ยนชุดย้ายตูดออกมาข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมสระว่ายน้ำกันBut you don't mind that I'm toxic. Somehow you're fine with it. Even when chaotic, you see the shade in the cold. It's just my bad temper. What am I supposed to do? When the flames go out. ตอนนี้เราเข้ามาในห้องอีกครั้งเป็นการถ่ายซีนในห้องน้ำตอนแอกตีฟองฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วหน้าเอ้ยเราเคยตีฟองครั้งนึงแต่ว่าตอนนั้นเราใช้แชมพูของโรงแรมซึ่งแชมพูของโรงแรมเนี่ยมันตีฟองโคตรยากแล้ววันนี้เนี่ยเราซื้อไอ้นี่มาโฟมบาร์คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อพวกไอฟองที่ในบาร์ทับเนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่า for บาร์ทับแต่ว่าเราหาไม่เจอเราหาได้ดีสุดแค่นี้เป็นของ Marks & Spencer ชื่อว่าหาก่อนวันมาวันนึงใช่ชื่อว่าโฟมบาร์เราก็เลยลองดูเฮ้ยแต่มันก็โอเคนะลองไปสิลองโอ้ยกลับมาตียาตียาโอ้ยกลับมาให้หมดโอ้ยกลับมาให้หมดหัวตึงนานขอแบบว่าน่ารักเอาฟองมาแบบอย่างนี้เล่นไหมแบบว่ามันขอแต่พี่ก็เหมือนแบบดูแทนเลยแบบหน้าเลยเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารค่ำของเราอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็สั่งอาหารมาที่ห้องอีกแล้วไม่อยากจะไปไหนนะฮะ
ก็ใช้ฟาซิลิตี้โรงแรมให้เต็มที่เพราะว่าเมื่อเช้าเราถ่ายรูปแล้วและว่ายน้ำแล้วเล่นกล้องแล้วทะเลผัดชาครับอ๋อขอซูมอินหน่อยไม่ได้แล้วตอนนี้หิวมากลาบหมูครับทะเลผัดชาหมูแดดเดียวคอหมูย่างครับเออนี่อะไรอ่ะที่รักอ๋อกุ้งอบวุ้นเส้นว้าวโอเปนิตโอเปนิตโอ้โหนี่ก็ร้านดังเช่นกันโอ้วันนี้คงประมาณนี้เนาะสนุกกันเต็มที่พรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่Good morning everyone ครับตอนนี้เช้าแล้วนะฮะเราก็พร้อมที่จะรับประทานอาหารเช้ากันนะครับซึ่งอาหารเช้าอาหารเช้าเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟที่สวนนะครับหรือว่าเราต้องการจะไปให้เขาไปเสิร์ฟที่ห้องก็ได้นะครับว่าเราอยากทานพร้อมกับครอบครัวใช่ก็เลยให้เขามาจัดที่สวนซึ่งสวนมันก็ชิลดีเนอะลมๆอากาศเย็นๆใช่มาดูอาหารเช้ากันนะครับว่าเขาจัดอะไรให้เราบ้างนะครับเยอะมากอาหารเช้าอลังการมากอาหารเช้าอลังการมากขนมปังสแกมเบิลแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีซีเรียลโหนี่มีข้าวต้มถูกใจข้าวต้มหมูของพรีสันเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารก่อนแล้วกันก่อนกลับวันนี้เนาะพิมเนาะใช่ชอบกินอันเนี้ยแล้วก็นี่สับปะรดผลไม้มาเป็นแบบเป็นลูกครับถ้าพิมชอบที่นี่อีกอย่างนึงก็คือที่นี่มัน privateมันมีอยู่แค่4หลังแล้วก็8ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาพักอ่ะก็จะไม่เยอะมากแล้วก็เราก็จะมีมุมที่สำหรับให้ครอบครัวมานั่งกินซึ่งแบบไม่ได้แบบวุ่นวายเท่ากับโรงแรมใหญ่ๆอ่ะชอบมากนั่งกันที่รักติดใจฟามิงโก้ตัวนั้นนะก็ยังชิลอยู่ที่นี่แบบเปิดประตูห้องมาแล้วก็สระว่ายน้ำเลยอ่ะชอบมากมากแล้วอีกอย่างแล้วก็จะเป็นของเรามา 2-3 วันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ออกจากโรงแรมเลยนะเว้ยออกจากโรงแรมไปซื้อน้ำอย่างเดียวเองถ้าใครมาแล้วก็มีแฟมิลี่มานะพิมแนะนำโรงแรมนี้เลยวิลล่าเซวิลบริการเกินราคาจริงๆนี่ไม่ได้อวยไม่ได้ขายของนะแต่รู้สึกว่าประทับใจจริงๆคือตอนนี้โรงแรมเนี่ยเขายังใหม่อยู่เพิ่งเปิดยังไม่แกรนด์โอเพนนิ่งมั้งที่รักใช่ไม่แกรนด์คนก็เลยยังไม่ค่อยรู้เยอะที่รักหมุนให้ดูยังนี่โอ้ยหมุนไม่รู้จะกี่หมุนแล้วชอบความ private นะที่นี่คือคำตอบเลยอ่ะใช่แล้วก็เรื่องราคานะไปเซิร์ชได้นะครับผมรับประกันได้ว่าราคาที่นี่ไม่แพงเลยนะเห็นราคาแล้วตกใจอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เราถ่ายรูปไม่มีแดดนะแล้วก็เล่นน้ำได้ทั้งวันเลยคลิปนี้เนี่ยก็จะเสร็จตอนที่พร้อมๆกับรูปที่น้องโต๊ดถ่ายมานะครับอุ๊ยลืมขอบคุณน้องโต๊ดน้องโต๊ดเป็นช่างภาพที่หัวหินนะครับใครมาหัวหินเนี่ยมาถ่ายรูปแบบเราได้นะครับจ้างน้องโต๊ดได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็คิดไม่แพง Facebook เขาไม่แพงมาก ไปคุยกันเองเรื่องราคาไปคุยกันเองนะครับคราวนี้พามาซัมเมอร์ที่หัวหินนะไม่ได้ไปญี่ปุ่นถ้าใครชอบคลิปของเรานะครับช่วยกัน Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกันยิ่งกว่านี้กว่านี้กว่านี้คุณจะไม่พลาดคลิปสนุกๆของเราในครั้งต่อไปนะครับแล้ววันนี้ผมกับพิมใจลาไปก่อนกับ Flamingo กินก่อนนะกินแล้วก็เห็นสั่งกระต่ายหนึ่งสองสามเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้รู้เลยว่าดีใช่ครับ